เราจะใช้กล้องเซอร์เวย์นะครับในการสำรวจนะครับว่าพื้นที่นะครับที่เราถมนะเราจะถมสูงจากถนนเนี่ย50เซนติเมตรแล้วก็จะมีนายช่างด้วยประสบการณ์20กว่าปีนะครับในการถมดิน wow. มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้กำลังตกลงกับทางคนถมดินนะครับว่าเราจะถมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยประมาณกี่เซนดีนะครับแต่ตอนนี้เรายืนพื้นไว้ที่50เซนนะครับแต่เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยนะถ้าเราถมสูงเช่นเราถมเมตรนึงขึ้นมาเนี่ยจากถนนถนนซอยข้างนอกเนี่ยจะเข้ามาที่ดินเราเนี่ยจะเข้ายากแล้วนะครับทางสโลปมันจะเริ่มสูงแล้วสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์สอแสงทองการช่างครับวันนี้นะครับผมมาทำการเซอร์เวย์นะครับเซอร์เวย์ที่ดินเพื่อที่จะทำการปรับนะครับแล้วก็ถมดินนะครับตอนนี้นะครับเราจะใช้กล้องเซอร์เวย์นะครับในการสำรวจนะครับว่าพื้นที่นะครับที่เราถมนะเราจะถมสูงจากถนนเนี่ย50เซนติเมตร50เซนตรงนี้นะครับจะทำให้ที่ดินนะครับมีระดับทั้งหมดเลยสูงกว่าถนนคือ50เซนดังนั้นในส่วนตรงนี้การยกขึ้นมานะครับมีความจำเป็นมากๆนะครับสำหรับอนาคตนะซึ่งจะรองรับถนนเมนหลักๆ ก็คือถนนพุทธวงศ์สาย8ที่จะขยายตัวนะครับแล้วก็ยกถนนขึ้นตรงนี้เราเซอร์เวย์จากข้างหน้ามาแล้วนะครับและทำเผื่ออนาคตแล้วซึ่งตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับจะไม่ต่ำกว่าถนนเมนถนนหลักแน่นอนอนาคตถ้าเกิดน้ำท่วมนะครับในโครงการก็จะรอดพ้นปลอดภัยโครงการไม่ท่วมบ้านไม่ท่วมดีแน่นอน wow. มาดูนะครับว่าสำหรับวิธีการนะครับในการที่จะถมดินในการเซอร์เวย์นะครับทำยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ขอเล่าแบบคร่าวๆแล้วกันแล้วก็จะมีนายช่างด้วยประสบการณ์20กว่าปีนะครับในการถมดิน wow. มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงเลือกใช้ดินแบบไหนดีไม่ว่าจะเป็นหน้าดินดินเหนียวหรือดินซีแลใช้ดินตัวไหนถมดีกว่ากันคนที่อยากปลูกต้นไม้ใช้ดินอันไหนคลิปนี้มีคำตอบนะครับอ่ะเป็นยังไงมาดูกันได้เลยก็คือว่าสูงกว่าถนนหลวง50เซนเนาะสรุปว่าเอาเมนเสาไฟฟ้านั้นเป็นหลักเวลาเช็คระดับที่ก็เอาตัวนั้นเลยตัวที่50ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผมจะถมดินในที่ดินของผมเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่าถนนส่วนมากจะไม่มีใครนิยมกันถูกไหมดังนั้นผมจะเอาสูงกว่าถนนเนี่ยประมาณ50เซนนะครับเพื่อที่จะรับกับอนาคตที่เป็นถนนพุทธวงศ์สาย8ภายนอกด้วยนะครับเพราะว่าพุทธวงศ์สาย8นะครับเขาจะทำการปรับระดับยกถนนใหม่แล้วก็ขยายถนนนะครับซึ่งจะทำให้ถนนจากเล็กๆเนี่ยกลายเป็นถนนใหญ่ขึ้นมานะครับดังนั้นสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นะครับผมจึงทำการเพิ่มนะครับในการที่จะทำดินเนี่ยให้สูงกว่านะครับเพื่อที่จะรองรับถนนเมนถนนหลักที่เป็นหน้าปากซอยตรงนู้นด้วยในอนาคตดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงเอาถนนซอยเนี่ยเป็นเกณฑ์ก่อนนะครับแล้วก็ยิงนะครับระดับจากถนนซอยเนี่ยครับขึ้นมาประมาณ50เซนนะครับเพื่อที่จะถมที่ตรงนี้ตอนนี้กำลังตกลงกับทางคนถมดินนะครับว่าเราจะถมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยประมาณกี่เซนดีนะครับแต่ตอนนี้เรายืนพื้นไว้ที่50เซนนะครับแต่เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยนะถ้าเราถมสูงเช่นเราถมเมตรนึงขึ้นมาเนี่ยจากถนนถนนซอยข้างนอกเนี่ยจะเข้ามาที่ดินเราเนี่ยจะเข้ายากแล้วนะครับทางสโลปมันจะเริ่มสูงแล้วระดับมันจะไม่สวยแล้วนะครับตรงนี้จะต้องดูให้ดีนะครับว่าจะต้องเอาทั้งหมดกี่เซนนะครับพี่ผมถามหน่อยถ้าผมเล่น2ระดับได้ไหมหรือไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันต้องสโลปขึ้นไปอยู่แล้วพูดถูกไหมฮะแต่ว่าพื้นข้างในเนี่ยจบเรียบระดับก็คือ50เซนถูกไหมครับได้ไอ้50เซนตรงเนี้ยเราต้องเผื่อยุบไหมไม่ต้องมันสูงคือเนื้อที่4ไร่เนี่ยพี่จะเอาผมถ้ากลับคือจะเอาเท่าถนนนี้ใช่ไหมครับสเต็ปหนึ่งข้างหน้าทีนี้พี่ก็จะเข้าไปกี่เมตรแล้วแต่พี่แล้วพี่ก็มาวัดฟางยาวก็ติดออกมาได้แล้วความสูงมันจะมีอยู่ในตัวคือลดลงมา50เซนผมถามนิดนึงไอ้ถนนสาย8ข้างหน้าเนี่ยอนาคตมันต้องขยายเหมือนสาย5อยู่แล้วสาย7อยู่แล้วที่กำลังขยายถูกไหมฮะมันต้องขยายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสาย8เนี่ยส่วนมากเขาจะยกขึ้นมาอีกประมาณกี่เซนจากระดับเดิมไม่น่าเยอะเพราะว่าเส้นนู้นก็ไม่เยอะมันสูสีกันแล้วอ๋อมันสูสีกันแล้วหรือว่าตรงนี้เนี่ยผมจะถมไว้ที่ประมาณสัก60เป็นไงบวกขึ้นมาในนี้มันบวกได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้เราเกณฑ์แล้วเดี๋ยวผมจะคิดว่าเฉลี่ยแล้วความสูงอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะรู้แล้วถ้าพี่จะเอาข้างหน้านี้เข้าถนนเนี่ยโหลดมาพี่ก็เหมือนกันลบออก50เซนแล้วเนื้อที่เท่าไหร่ก็จบแค่นั้นเองอันนี้ผมถ่ายวิดีโออยู่ขออนุญาตขอได้เป็นพระเอกขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอชื่อพี่มูลใช่ไหมครับครับผมผมดินมานานแล้วยังครับกี่ปีแล้วผม20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีครับเห็นแต่ก่อนพี่มูลบอกเป็นลูกน้องเขาเหรอลูกน้องครับแล้วตอนนี้ล่ะมีรถถมดินกี่คันแล้วอ๋อผมมี10กว่าพ่วง10กว่าพ่วงแมคโคร78ตัวนี่ผมพูดจริงนะเขาถมดินแหลกเนี่ยผมไม่รู้นะราคาตลาดเท่าไหร่เนี่ยถูกเขาเยอะแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าต้องผ่านช่างผมยังได้ราคานี้ถ้าผ่านช่างโอ้ผมจะไม่อยากทำอันเนี้ย
ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าวิ่งผ่านช่างคืออะไรไม่ใช่ช่างคนทํานะช่างนี่คือตาช่างที่กฎหมายกําหนดก็คือเดี๋ยวเขาจะมีช่างมีอะไรกันว่ากันไปซึ่งต้องบอกว่าถนนเนี้ยเป็นถนนซอยทางอบต.เนี่ยเขาจะค่อนข้างเข้มงวดนะครับในการที่จะนํารถใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาในที่ดินดังนั้นเนี่ยเขาจึงกําหนดมาตรฐานนะครับให้ตามของกฎหมายนะว่าน้ําหนักนะครับที่จะเอารถถมดินมาได้เนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่แล้วก็รถห้ามเกินกี่ล้อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่ผมมีเอกสารเรียบร้อยอันนี้ผมทำการไปขอญาติมาคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารหลายตัวเลยครับมึงนะโครงการถมดินนะครับผมขอมาที่1เมตรก็คือขอเผื่อไว้จะไม่เกินนี้ให้ความรู้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าการถมดินเนี่ยเราจะใช้ดินอะไรถมแบบไหนตามประสบการณ์เลยพี่เอาไม่มีสคริปต์เลยถ้าพูดถึงว่าถมดินนะปลูกบ้านปลูกอะไรเนี่ยดินซีเล็กเนี่ยเป็นดินที่แน่นที่สุดบดอัดได้แน่นได้พร้อมสร้างก่อสร้างได้เลยแต่ถ้าเราจะเป็นชาวบ้านหรืออะไรอย่างนี้ผมก็มีสเต็ปให้เลือกผมถมชาวบ้านเนี่ย อย่างสมมติว่าเขามีงานหรือสองงานครับตัวบ้านอยู่ตรงไหนผมจะเอาแหลกให้เพราะแดดมันดินแน่นแต่ข้างๆจะเป็นดินปลูกต้นไม้ได้แต่ถ้าอย่างปลูกตึกปลูกหมู่บ้านอะไรเนี่ยโรงงานเนี่ยเขาจะชอบดินซีเล็กมากเพราะเป็นดินที่แข็งแล้วก็แน่นความแน่นการยุบตัวจะน้อยแทบไม่มีเลยแล้วเราก่อสร้างเราก็ไม่ต้องกลัวว่ากลัวจะโป่งกลัวจะซุกไม่มีครับเพราะว่าแน่นตัวนี้แน่นต้องบอกว่าดินซีแลกเนี่ยถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับด้านดินนะชั้นดินบนสุดเนี่ยก็คือหน้าดินครับหน้าดินเอาไว้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมพี่ครับหน้าดินเสร็จแล้วไปเจออะไรดินเหนียวปะดินเหนียวดินช็อกโกแลตเขาเรียกดินช็อกโกแลตจะปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นครับดินคือมีสามประเภทประเภทใหญ่ๆหลักๆนะคือหน้าดินเนี่ยราคากับซีเล็กมันจะสูสีแต่ดินดำช็อกโกแลตน่ะจะถูกกว่าข้าหน่อยแต่ว่า1ผมมันก็ไม่ค่อยแน่นแล้วก็นานแห้งก่อสร้างก็ยาก2ต้นไม้ก็ไม่ขึ้นตัวนั้นถ้าเป็นซีเล็กนี่แน่นแล้วต้องการหน้าดินถูกต้นไม้เขาจะใส่ข้างบ้านใส่ข้างชาวบ้านเขาจะถามปรึกษาผมว่าที่จะเอายังไงดีหนูจะปลูกบ้านตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทำสวนอะไรปลูกกินหน่อยแล้วข้างบ้านมีต้นไม้เนี่ยผมก็จะแนะนำถึงไม่เราไม่เอาดินมาจากบ่อเขากลัวราคาแพงบางคนเขาก็เอาหน้าดินในที่เขาในขึ้นข้างให้ผมก็ทำให้แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับต้องบอกว่าพี่มูนี่มีรถทั้งรถแมคโครรถเทียริงครับรถพ่วงครับครบหมดเลยครับบ่อดินมีพร้อมบ่อดินมีพร้อมครับทำโซนไหนบ้างครับส่วนมากผมจะโซนพุทธมณฑลเยอะพุทธมณฑลพุทธมณฑลแล้วก็ถ้าไปบางใหญ่ก็ไม่ข้ามเส้นกาญจนาไปจากนนท์ไปไกลจากที่กลางติดเวลาอย่างนี้มันไม่ได้งานคือรถขนดินเนี่ยรถขนเนี่ยมันจะติดเวลาแล้วก็ต้องบอกว่าไปเจอมาเฟียเจอเจ้าถิ่นเนาะไปเจอเจ้าถิ่นถิ่นใครถิ่นมันของพวกนี้คุยกันยากนะครับดังนั้นผมบอกให้เลยนะผมเนี่ยก็เป็นช่างอะนะแล้วเป็นผู้รับเหมานะกว่าผมจะได้หนังสือเอกสารแบบนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมผมใช้เวลานะนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตนะครับมีการเซ็นวิศวกรด้วยนะนี่เป็นครับวันนี้คือเขามีเขาอนุญาตผมปลูกสร้างเรียบร้อยครับทุกวันนี้ถ้าเกิน 2,000 ตารางเมตรต้องขอครับเนี่ยมีหมดเลยมีแปลนมีอะไรหมดเลยคือต้องขออนุญาตนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใครมาถมอะไรก็ได้นะครับเนี่ยมีใบวิศวกรลายเซ็นหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าให้ความรู้กันไปคร่าวๆแล้วกันดินมีทั้งหมด3แบบหลักๆที่เราถมกันหน้าดินดินเหนียวแล้วก็ดินซีแลกถ้าอยากสร้างบ้านดินแน่นๆซีแลกไปเลยอันนี้ก็ถมด้วยซีแลกนะครับแต่ที่ดินของผมถ้าใครแบบปลูกบ้านอยากปลูกต้นไม้เดี๋ยวเขาขุดขึ้นมาให้ได้เอาดินซีแลกปลูกไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นขึ้นก็ไม่งามโอเคเดี๋ยวขอญาติพี่มวลสักประมาณ2นาทีเดี๋ยวพาไปดูคุณผู้ชมไปดูกล้องกันครับผมพี่มวลมาเรียกว่ากล้องอะไรนะพี่กล้องโซเอครับคือเราจะมาเฉลี่ยพื้นที่บางคนจะบอกว่าพื้นที่ทำไมไม่เท่ากันจะทำไงจะรู้ความสูงเป็นยังไงเราก็ใช้กล้องตัวนี้แหละครับคือเรายิงระดับต่ำสูงออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือมาเฉลี่ยกันว่าเรายิงกี่จุดกี่จุดเรามาเฉลี่ยกันได้คำนวณออกมาปุ๊บต่างกันไม่ถึง2เซนครับผมให้วิศวกรขั้นวุฒิวิศวกรมาแล้วก็คือไม่แตกต่างกันเลยต้องบอกว่าพี่มวลนี่เขาเอาประสบการณ์มาเข้าว่าครับคือเราเฉลี่ยให้เรียบร้อยคุณจะมีบ่อมีหลุมมีร่องมีคันอะไรเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วครับเราจะรู้แล้วทีนี้ว่าความสูงอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราต้องการสูงจากถนนเท่าไหร่เราก็จะมาคุยกันว่าเจ้าของที่เขามีจุดประสงค์จะทำอะไรจะสร้างอะไรต้องการสูงกว่าถนนแค่ไหนถึงจะบาลานซ์สมควรเกาะ
ตอนหน้าถนนเราโอเคครับได้ความสูงมาแล้วเพราะว่าคุยกับเจ้าของที่แล้วว่าเจ้าของโครงการเขานี่เขาต้องการทีแรกจะเอาเม็ดหนึ่งดูแล้วมันสูงไปสูงไปเพราะถนนซอยมันเล็กมันไม่บาลานซ์กันมันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นการลำบากในการเวลาขึ้นในโครงการเวลารถขึ้นโครงการขึ้นลำบากครับเพราะว่าถนนมันก็เอาขึ้นมาอีกก็คงไม่เกิน20เซนก็เลยคำนวณกันอยู่ที่ว่าสูงกว่าตรงนี้50ครับเพราะว่าเข้ามาตัวบ้านเวลาเราปลูกบ้านก่อสร้างอะไรเราก็ต้องยกคานขึ้นมาอีกอย่างน้อย50อยู่ก็สูงขึ้นมาอีกเยอะครับไม่ต้องกลัวน้ำท่วมครับปลูกแล้วสูงเลยครับโอ้50เซนนี่เยอะมากนะครับตอนนี้หาระดับจากถนนเมนมาแล้วแล้วก็ยิงกล้องสองกล้องคือ2รอบหมดแล้วกล้องเซอร์เวย์ก็คือเราเอาบ่อนี้พื้นเต็มบ่อนั้นบ่อนี้เอาสัก5จุดมาเฉลี่ยกันเพื่อที่ออกมาว่าระดับนี้มันได้เท่าไหร่แล้วก็ค่าถมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นความรู้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับสำหรับการที่เราจะมาทำนะครับโปรเจกต์อันนี้นะครับชื่อโปรเจกต์ว่ามือโปรโชว์สร้างบ้านนะครับคลิปนี้เป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาแล้วกันใครอยากได้ความรู้แบบนี้เริ่มต้นตั้งแต่ทำกับดินเลยเล่นกับดินเลยขออนุญาตก่อสร้างสร้างอาคารจนจบงานอย่าลืมซีรีส์นี้นะครับมือโปรโชว์สร้างบ้านตอนนี้ไปก่อนสวัสดีครับ